ก็เรื่องฟุตบอลนี่แหละทุกหลายเรื่องเลยแต่คือฟุตบอลนี่ก็นะเมื่อวานเจอกับติมอร์ก็น่าจะมากกว่านี้นะใช่นะครับแฟนๆก็อยากในสายตามันค้านสายตาใช่นะครับคือแฟนๆอยากจะเห็นประตูที่มากกว่านี้นะครับรวมไปถึงรูปเกมที่น่าจะไหลลื่นกว่านี้นะครับแต่หลายอย่างมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับเราก็แต่ยังดีนะครับที่เรามี3แต้มเราก็ยังได้ชื่อว่าชนะวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะวอลเลย์บอลหญิงน่าเสียดายเสียดายน้ำอยู่ดีๆนะนะครับติดตามกันครับมาดูกันที่ฟุตบอลในซีเกมส์กันก่อนนะครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะนะครับก็ยอมรับนะครับว่าไม่พอใจลูกทีมแม้ว่าจะชนะติมอร์เลสเตนะครับด้านวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับผู้ทำประตูชัยก็ยอมรับว่าทีมเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าวอนคนไทยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับติดตามได้จากรายงานของคุณสมยศแดงยวนรายงานจากประเทศมาเลเซียครับฟุตบอลทีมชายไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงสนามเฉือนเอาชนะติมอร์เลสเตไป1ประตูต่อ0ครับโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะเองก็ยังไม่พอใจในรูปแบบการเล่นของนักเตะนะครับขณะที่มาดามเดียนะครับก็มั่นใจนะครับว่าทีมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและยังคว้าแชมป์ได้ครับฟุตบอลชายรอบแรกนัดที่2ของกลุ่ม B ที่สนามเซรายางทีมชาติไทยชุดสีขาวที่นัดแรกเสมอกับอินโดนีเซียมา1ประตูต่อ1พบกับติมอร์เลสเตที่แพ้เวียดนามมา0ประตูต่อ4โดยเกมนี้โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะกุนซือทีมชาติไทยปรับตัวผู้เล่นหลายคนและปรับระบบการเล่นจาก 4-3-3 มาเป็น 4-2-3-1 โดยวางสิริโชคกันโหนยืนเป็นหน้าเป้าครึ่งแรกทีมไทยครองบอลได้ดีกว่าแต่หาจังหวะเจาะเข้าทำประตูได้เพียงแค่ครั้งเดียวจากสิริโชคกันโหนในนาทีที่41แต่ว่ายิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูส่วนติมอร์อาศัยการตั้งรับที่เหนียวแน่นและใช้จังหวะสวนกลับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0มาในครึ่งหลังนาที50ทีมไทยได้ลุ้นประตูอีกครั้งจากบอลริมเส้นด้านขวาของพิชาอุตราเปิดบอลให้กับสิริโชคกันโหนยิงข้ามคานออกไปจนกระทั่งนาที58ครับความอึดอัดของแข้งไทยก็ผ่อนคลายขึ้นครับหลังจากรัตนากรใหม่คามิเปิดบอลจากริมเส้นด้านขวาให้กับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญหม่งเข้าไปให้ทีมไทยขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่75ครับทีมไทยได้ลุ้นประตูที่2นะครับแต่ว่าเจนลบสัมภาวดีตัวสำรองลงมานะครับแปรบอลในกรอบเขตโทษออกหลังไปอย่างน่าเสียดายจบเกมครับทีมไทยเฉือนชนะติมอร์เลสเตไป1ประตูต่อ0ครับโดยนัดต่อไปทีมไทยจะพบกับกัมพูชาวันที่20สิงหาคมเวลา 19:45 นาทีซึ่งโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะกุนซือทีมชาติไทยเองก็ยังไม่พอใจกับนักเตะนะครับที่วันนี้เล่นกันดูแบบเหนื่อยๆครับแต่ก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ขณะที่มาดามเดียวัฒนยาวงศ์ภาษีครับผู้จัดการทีมก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองและเข้าไปชิงชนะเลิศคว้าแชมป์มาครองได้นะครับขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นยิโร่ในเกมนี้ก็เป็นเจ้ายิมครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญก็บอกว่าทีมโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทีมไทยจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้และเอาชนะกัมพูชาและเวียดนามครับผมว่าไปปรับสภาพจิตใจดีกว่าให้มันเหมือนกับสมัยตอนที่ชุดที่แล้วเขาเล่นนะหรือตั้งแต่พวกผมเล่นนะขอให้มันมีความขลังหน่อยในเสื้อทีมชาตินะให้มันลงเล่นแล้วมันได้ใจคนหน่อยผมว่าถ้าปรับทีมตัวเองได้เนี่ยทีมอื่นก็ไม่น่ากลัวแน่นอนผมว่าตอนนี้เราทำให้ได้เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับมันน่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดนะครับคือโดยรูปแบบการเล่นโดยรวมวันนี้เดียวว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่มันเคลื่อนน้ำมันผิดพลาดก็อาจจะคือในเรื่องของเคลื่อนตอนที่จะจบสกอร์ที่น้องๆอาจจะยังทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้อะค่ะเพิ่งแมตช์ที่2ครับอย่าเพิ่งตัดสินอะไรเยอะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกผมนะครับพวกผมก็จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็เจ้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้ครับก็ต้องรู้ดูนะครับว่าผลงานของนักเตะไทยนั้นจะเล่นดีขึ้นหรือไม่นะครับในเกมที่จะพบกับกัมพูชานัดที่3กับวันที่20สิงหาคมนี้ครับ